สวัสดีครับพบกับหนูนาปัญญาฝาดนะฮะตอนนี้ดึกฮะมาดูหนูสักหน่อยนะครับบออันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะนี่ฮะกำลังจอกคู่ปิดตูแล้วนี่ฮะนี่เข้าไปแล้วนะครับวงนี้ก็กว้าง80ฮะความสูง40ต่อบอนะฮะต่อบอ2ชั้นนี้ผมก็ให้ที่จุกน้ำหนูนะฮะอัตโนมัติครับก็ดีครับอันนี้1:1ครับผมเลี้ยง1:1แต่มีบอหลายบอเนี่ยผมเลี้ยง1:2นี่ครับนี่เลี้ยงอันนี้วง60ครับวง60ก็เลี้ยงได้นะครับนี่ครับ1:1นี่ครับเลี้ยงอันนี้นี่ฮะใช้บล็อกครับบล็อกก่อเองเลยฮะมาดูหนูที่อยู่ในฟางนะลูกเขาครับฟางลูกเขาถ้าเป็นหนูป่ามาเลี้ยงอ่ะป่านี้ขู่แล้วครับอันนี้หนูที่เราเพาะมาเพาะเองก็เลยไม่ขู่ครับหลายป่อครับ ใครก็สนใจเลี้ยงหนูก็ เก็บความรู้ดีๆหรือบ่อดีๆเอาไปทำก็ได้นะครับนี่ครับที่ออกลูกเหมือนกันนี่ผมทำแรกผมก็ใช้นี่ครับวงบ่อซื้อวงบ่อมาผมดูแล้วก็ก่อยป๊อกมันไปจะต้นทุนกว่าครับมันเลยก่อนี่ความสูงแค่4ชั้นเองนะฮะบ็อก4ชั้นเองมีคนถามว่าโดดไหมมันก็ไม่กระโดดฮะผมยังไม่เคยเจอเลยครับเพราะหนูที่นี่จะไม่ค่อยดุเท่าไหร่ครับเลี้ยงนี่บ่อจะมีลูกน้อยเห็นไหมฮะเกือบเดือนแล้วครับยังไม่ได้แยกนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหนูอายุ2 เดือนมีลูกน้องเฝ้าฮะไม่ต้องกลัวนี่ครับหนูอายุ2 เดือน30 กว่าตัวนะตอนนี้ทำบ่อไม่พอฮะต้องขยายบ่อเพราะว่าพอแพนแม่พันก็หลายตัวอยู่รอลงบ่อแต่บ่อยังไม่มีครับนี่ครับมี30 ตัวแอดไปหน่อยนะฮะจริงต้องแยกเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วแต่ผมยังไม่ได้แยกเลยตอนนี้ผมพาไปดูกอบ่อใหม่ทุกบ่อผมจะใช้จุกน้ำอัตโนมัติฮะให้ทุกบ่อเลยจะไม่เหนื่อยนี่ครับนี่ที่ผมทำใหม่นี่ฮะผมเลี้ยง1:2บ่อเพิ่มบ่อไม่พอใส่อันนี้ผมก็ขวดหนึ่งนะฮะต่อ2 บ่อเลยคู่กันครับโอเคอันนี้ความกว้างจากนี้ไปนู่นเมตรนึงฮะอันนี้จากตรงนี้มาอย่างนี้80เมตรคูณ80นะฮะทำบ่อขยาย2:1หรือ3:1ก็ได้นะฮะเลี้ยงว่าเป็นอย่างนี้มันได้2:1ก็ได้ครับแต่มันจะแคบกว่าหน่อยว่าอย่างเงี้ยดีเพราะหนูเลี้ยง2:1
แบบไม่แยกคอดนะครับปล่อยตัวผู้ตัวเมียลงไปเลยมันเพาะพันธุ์ไว้ฮะทีไวๆฮะเดือนต่อเดือนออกลูกนะฮะสมมุติลูกออกได้เดือนนึงไอ้นุกท้องต่อฮะครับผมว่าดีนะโอเคพามาชมฟาร์มครับถ้าใครสนใจก็เลี้ยงเอาสิ่งดีๆไปทำต่อก็ได้นะฮะดีไปทำอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับนี่ครับอันนี้หนู10ตัวแยกมาเตรียมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ฮะนี่ครับอันนี้1เดือนเองนะฮะหนูตัวใหญ่ครับโอเคครับพามาดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ